รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสบายดีพบกับผมไม่เช่นเคยนะฮะกับผมแบมปิติพัฒน์คูตระกูลครับในรายการอาเซียนลอนะฮะรายการที่จะพาทุกคนนะครับออกเดินทางไปเที่ยวบ้านเพื่อนแบบรู้ลึกรู้จริงนะฮะถึงกฎกติกาวัฒนธรรมแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้านนะครับแบบเที่ยวทั้งทีต้องเที่ยวให้รู้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าประเทศลาวเนี่ยเป็นประเทศที่น่าจับตามองมากๆนะฮะโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนเองครับเพราะว่ามีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำแล้วก็แร่ธาตุนะครับจนต่างชาติเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มจับตามองมากขึ้นนะฮะในเรื่องของการลงทุนนั่นเองครับและด้านหลังผมนี้นะฮะชัดเจนกันเลยทีเดียวนะฮะต้องขอบอกก่อนนะฮะว่าประเทศลาวเนี่ยถ้าหลายๆคนมาคงทราบกันดีนะฮะว่าตึกเนี่ยจะสูงไม่เกิน7ชั้นแต่ด้านหลังนี่มันอะไรครับโอ้โหเรียกได้ว่าอลังการงานสร้างมากๆนะครับตึกนี้นะครับถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับ AEC นั่นเองครับความสูงของเขาเนี่ยนะฮะถึง32ชั้นด้วยกันนะฮะ138เมตรแล้วก็เงินการลงทุนนะฮะสูงถึง150ล้านเหรียญสหรัฐเลยนะฮะตีเป็นเงินไทยนี่ก็มากกว่า 4,000 ล้านบาทเลยนะฮะซึ่งต้องขอบอกนะฮะว่าไม่ใช่แค่ตึกนี้นะครับยังมีแหล่งการค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเวียงจันทร์นิวเวิลด์นะครับรวมถึง World Trade Center ที่ตอนนี้ก็กำลังจะสร้างขึ้นอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเสร็จหมดเนี่ยนะฮะต้องขอบอกเลยว่านครหลวงเวียงจันทร์นะครับจะกลายเป็นศูนย์รวมการค้าแห่งใหม่ในอาเซียนนั่นเองครับเอาล่ะตอนนี้พร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมได้นัดพี่เสิร์ชเอาไว้เดี๋ยวไปเจอพี่เสิร์ชแล้วก็ไปตะลุยช้อปปิ้งแบบให้เงินเพิ่มกันเลยดีกว่าครับและผมก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณเวียงจันทร์เกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาวในด้านเศรษฐกิจครับช่วง ASEAN Together การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาวในด้านเศรษฐกิจมีเรื่องอะไรบ้างครับค่ะเศรษฐกิจนี่ก็เราก็หมายรวมถึงเรื่องของการค้านะคะการลงทุนการท่องเที่ยวแล้วก็การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะการพัฒนาเรื่องการเชื่อมโยงหรือที่ตอนนี้เราได้ยินกันบ่อยๆว่า connectivity นะคะคในเรื่องของการค้าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของสปป.ลาวนะคะคส่วนสปป.ลาวเนี่ยเป็นคู่ค้าระดับประมาณ20ของประเทศไทยนะคะการค้ามูลค่าการค้าที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ 5,500 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งในจำนวนนี้ 85% เนี่ยเป็นการค้าชายแดนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องของการค้าชายแดนเนี่ยมีความหมายมีความสำคัญในทางเศรษฐกิจของไทยกับลาวนะคะการลงทุนรวมของประเทศไทยในสปป.ลาวเนี่ยถือว่าเป็นอันดับ3รองจากจีนและเวียดนามนะคะแต่ในปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยมีการลงทุนมากขึ้นในเรื่องของเหมืองแร่เรื่องของพลังงานตัวเลขการลงทุนของไทยในลาวเนี่ยปีที่แล้วปีเดียวเนี่ยขยับมาเป็นอันดับ1ส่วนเรื่องของการเชื่อมโยงนะคะก็คือทางเศรษฐกิจเนี่ยทางสปป.ลาวเนี่ยต้องการความช่วยเหลือค่อนข้างมากเกี่ยวกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟถนนสะพานนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการสร้างถนนนะคะสร้างถนนเนี่ยตามที่เคยได้ยินอาจจะเคยได้ยินนะคะเกี่ยวกับเรื่องของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกหรือ East West Economic Corridor ซึ่งจะเป็นการเชื่อมระหว่างตั้งแต่พม่าเนี่ยมาจนถึงเวียดนามโดยเส้นทางเนี้ยเขาเรียกว่าเส้นทาง A9 เส้นทางหมายเลข9นะคะซึ่งจะเชื่อมทางจังหวัดของไทยเนี่ยก็ตรงมุกดาหารผ่านไปทางสวรรเขตไปทางอัตตปือสุดแดนของลาวนะคะแล้วก็เข้าไปที่ประเทศเวียดนามค่ะส่วนทางเหนือใต้เราก็จะมีเส้นทางเรียกว่า R3A นะคะซึ่งเป็นเส้นทางที่เริ่มสมมตินับตั้งแต่เชียงรายก็ขึ้นไปเข้ามาที่ลาวบ่อแก้ว
ผ่านแขวงหลวงน้ำทานะคะแล้วก็ไปที่ประเทศจีนไปสุดตรงที่คุนหมิงค่ะเส้นทาง2เส้นทางนี้เป็น2เส้นทางหลักในที่จะช่วยให้การคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยวเนี่ยมีความสะดวกมากขึ้นค่ะครั้งหน้าเราจะได้พูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทยและสปป.ลาวกันครับชอบหุบเงินหุบหินหุบเหล็กหุบที่ดินหุบชาติอย่าให้ใครว่าไทยขี้โกงพ่อคะคุณพ่อคะมีลูกคุณพ่อในโทรศัพท์ด้วยค่ะคนโกงต้องโดนแฉอย่าให้แถอยู่ในสังคมช่วงอาเซียนอินไซต์ตอนนี้นะครับผมแล้วก็พี่เสิร์ชครับอยู่ย่านการค้านะฮะใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์กันเลยนะครับต้องขอบอกเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตะลุยย่านการค้าในนครหลวงเวียงจันทน์นะฮะว่าเขามีการค้าขายเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรขายกันบ้างนะครับแล้วก็เริ่มต้นกันที่แรกคือด้านหลังตรงนี้เลยนะฮะนั่นก็คือตลาดเช้านั่นเองพร้อมหรือยังครับพี่เสิร์ชฮะพร้อมแล้วครับพี่เสิร์ชพร้อมแล้วคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาตะลุยตลาดเช้ากันเลยครับอยากให้พี่เสิร์ชเล่าให้ฟังได้มั้ยฮะถึงตลาดนี้ที่มาที่ไปเป็นไงครับเปิดมานานแล้วยังฮะเปิดมาค่อนข้างดนแล้วครับแต่ว่าแต่ก่อนตลาดนี้ก็เป็นตลาดเช้าเนาะคือคนส่วนหลายจะพากันมาซื้อขายกันในตอนเช้าเท่านั้นเนาะแต่เช้านี่แปลว่าเช้าแม่นแล้วแต่ต่อมาก็เพิ่นก็มาเปิดไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามีลูกค้าหลายแล้วเพิ่นก็เปิดเป็นเริ่มแต่8โมงเช้าจนฮอดตอนแรงประมาณ4โมงเนาะ4โมงหมดมือเลยชื่อตลาดเช้าแต่เปิดทั้งวันเจ้าแต่จริงๆแล้วเริ่มต้นมาจากการขายแค่ตอนเช้านี่แหละเจ้าแต่ขายดีคนมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแล้วเราจะปิดทำไมใช่ไหมฮะแม่นแล้วเพราะว่าโอกาสเงินก็มาครับผมผลิตภัณฑ์ที่ว่าเพิ่นซื้อขายนี่มันก็มีเนาะผลิตภัณฑ์ที่ว่าเฮ็ดอยู่ภายในประเทศครับแล้วก็มีอีกจำนวนหนึ่งก็มาจากน้ำขอจากต่างประเทศใช่ไหมครับมาจากประเทศไทยครับเวียดนามแล้วก็จีนครับจะมานำขายอยู่ที่นี่ครับครับแล้วส่วนหลายคนที่ว่ามาช้อปปิ้งอยู่ที่นี่จะเป็นถ้าเป็นคนลาวจะเป็นมาทั่วจากทั่วประเทศเลยครับถ้าผู้ใดมาเวียงจันทน์ต้องมาเบิ่งตลาดเช้าได้ก็เจ้าก็มาช้อปปิ้งกันที่ตลาดเช้านี่ก็คือเป็นที่ว่ามันเป็นศูนย์รวมเลยเป็นที่แบบพับพิษเลยใช่ไหมฮะแม่นแล้วแต่ตลาดเช้านี่มันจะมีย่อสองตึกครับคือตึกแบบเก่าครับมันอยู่ทางข้างนี่ครับหลังคาจะเอ็นเนาะเอ็นลงจะเอ็นลงเจ้าข้างแค่กับหลังคาวัดรูปแบบของหลังคาแบบรูปแบบวัดใช่ไหมเจ้าครับแต่อันนี้จะเป็นหลังตลาดเช้าหลังใหม่เนาะอ๋ออันนี้คือตลาดตึกที่สองแม่นแล้วครับแล้วขายของเหมือนกันไหมฮะตึกหนึ่งตึกสองขายเครื่องที่ขายก็ขายคือกันเนาะพันขึ้นกันมีบางอย่างเช่นว่าตลาดเช่าเก่ามันมันจะเน้นเกี่ยวกับเครื่องของหมูฮางครับเจ้าเป็นพวกแอนติกครับผมก็คือเรียกว่าหาได้ทุกอย่างนั่นแหละเจ้าเป็นตลาดเป็นเหมือนห้างหนึ่งเลยแม่นแล้วติดแอร์ด้วยนะฮะสบายๆเลยเจ้านี่ติดพัดสิ้นขายด้วยใช่ไหมแม่นแล้วความแตกต่างอีกหนึ่งว่าอยู่ตลาดเช่าที่เฮาอยู่นี่เนาะตลาดเช่าหมอใหม่จะมีแอร์เนาะครับครับหลังเก่าจะบ่มีเออ๋อหลังเก่าไม่มีหลังเก่านี่ก็ตั้งแต่เริ่มต้นเลยที่ขายแค่ตอนเช้าหลังที่2นี่ก็เริ่มพัฒนาขึ้นนะครับเจ้าดีมากๆเลยอันนี้มันผลิตภัณฑ์ภายในเจ้าครับจะเป็นพวกผ้าซิมอ
โอ้โหแสบตาไปหมดเลยเลยครับเนี่ยนี่คือร้านที่พี่เสือชอบมาซื้อบ่อยใช่ไหมฮะบ่แม่นเจ้าส่วนใหญ่จะพาเมียมาซื้อเพราะว่าเป็นท่านหาประจำเพื่อนหมายถึงให้ภรรยาเลือกแต่พี่ก็เป็นคนออกตังค์นะฮะนะครับพอได้พูดคุยกับพี่เสิร์ชนะครับมีอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากคุณผู้ชมเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นความเข้าใจผิดของหลายๆคนรวมถึงผมด้วยนะฮะก่อนหน้านี้ว่ามาที่ประเทศลาวเนี่ยสามารถใช้เงินไทยได้หลายๆเจ้าเนี่ยรับเงินไทยแต่จริงๆแล้วรู้หรือไม่นะครับว่าผิดกฎหมายแน่แล้วผิดกฎหมายเลยนะครับควรจะแลกเงินกีบมาให้เรียบร้อยนะครับมีอยู่สองอย่างด้วยกันหนึ่งเนี่ยคือผิดกฎหมายนะฮะแน่นอนสมมติถ้าโดนจับได้เนี่ยนะฮะก็จะโดนตักเตือนแล้วก็โดนปรับอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เจ้าของกิจการเนี่ยอาจจะโดนยึดใบทำกิจการเลยก็ว่าได้ขนาดนั้นเลยทีเดียวนะมาที่นี่นะฮะก็ควรจะทำตามกฎระเบียบกติกาที่เขาวางเอาไว้นะครับเงินกี่ไปในกระเป๋าเยอะนะฮะตอนนี้พี่จะซื้อให้ผมเซตหนึ่งใช่ไหมฮะอ๋อโอ้โหแบบว่าครับพี่เสือฮะเอาเลยเอาแผงนี้เลยครับเอาเลยเอาหมดเลยหลังจากที่ผมแล้วก็พี่เสิร์ชนะครับพาคุณผู้ชมนะฮะไปที่ตลาดซาวเรียบร้อยแล้วนะครับเราเปลี่ยนบรรยากาศนะครับพามาที่ห้างสรรพสินค้าที่ณตอนนี้เนี่ยไฮเทคแล้วก็ใหม่ที่สุดในนครหลวงเวียงจันทน์กันเลยใช่ไหมฮะแม่นแล้วกับห้างนี้เลยนะครับเวียงจันทน์เซ็นเตอร์นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้นะฮะด้านหน้าสังเกตได้ว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะฮะแต่ว่าเขาได้เปิดทำการไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นแหละครับจะโอ้โหดูหรูหราไฮโซกันเลยทีเดียวนะครับด้านในจะเจ๋งขนาดไหนนะครับตามผมเข้ามาเลยครับยอดโอ้โหนี่ทันสมัยมากๆเลยนะครับเนี่ยเจ้าเป็นห้างที่ว่าทันสมัยที่สุดในเวียงจันทน์ปัจจุบันนี้เข้ามานี่ตกใจมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นสถานที่นะฮะที่เป็นศูนย์รวมแบรนด์เนมเจ้ามีทั้งหมดกี่ชั้นด้วยกันฮะมีทั้งหมด4ชั้น4ชั้นนะฮะเอาละตอนนี้ขอไปเดินเล่นกันหน่อยนะฮะดูล้ำมากๆเลยตอนนี้เสิร์ชครับเจ้าอยากได้บ่อยากได้ทุกอย่างเลยฮะน่าซื้อหมดเลยแต่ว่าพอดีเงินในกระเป๋าไม่พอสิครับพี่พอมีให้ยืมไหมฮะอ๋อพี่ก็บ่มีเจ้า ไม่มีเหมือนกันนะแต่มามีตู้ ATM อยู่ข้างนอกอืมเจ้าแต่ว่าต้องใช้บัตรMastercard หรือว่า Visa Card อ๋อก็คือบัตร ATM ที่มี Mastercard แล้วก็ Visa ใช้ได้แม่นแล้วนะแล้วก็ต้องกดอยู่ตู้ ATM สากลที่มีเครื่องหมาย International ครับแล้วท่านนำเงินเข้ามาในประเทศนี่มากสุดได้เท่าไหร่ครับกฎหมายของลาวเนาะจะบ่สามารถนำเงินเข้าเกินกว่า $20,000 ดอลลาร์ครับครับก็คือ20,000 20,000เนาะสหรัฐเปลี่ยนเจ้าแม่นแล้วถ้าว่านำเข้ามาก็ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เนาะว่าเอาเงินเข้ามามีจุดประสงค์อย่างเจ้าครับครับโอเคนะฮะชัดเจนเลยครั้งหน้าผมจะได้เตรียมให้ถูกนะฮะจะได้ไม่ต้องมายืมพี่เจ้าเป็นยังครับ มีจะให้ยืมแล้วโอเคแหมเท่าที่ดูแล้วนี่น่าลงทุนมากเลยนะครับในประเทศลาวนี้เจ้าเชิญเลยมาลงทุนอยู่ลาวเพราะว่ารัฐบาลเปิดให้อยู่แล้วแน่นอนครับแต่ว่ามี3อย่างนะที่อยากจะฝากเอาไว้นะฮะสำหรับใครที่สนใจที่อยากจะลงทุนนะครับเรื่องแรกนะฮะคือเรื่องของภาษาด้วยความที่ลงทุนในต่างชาติเนี่ยนะครับเราควรจะระมัดระวังอย่างยิ่งเลยนะฮะเวลาเราพูดคุยแล้วก็เรื่องของภาษานะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยคำพูดบางคำพูดอาจจะเข้าใจผิดกันได้นะครับงั้นเป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะเป็นสิ่งที่เลือดใช่ครับเป็นสิ่งที่เราควรจะคุยให้ชัดเจนกันเลยทีเดียวอย่างที่สองนะครับคือเรื่องของบัญชีนั่นเองนะฮะควรจะเขียนบัญชีรายรับรายจ่ายให้ชัดเจนนะครับแล้วก็อย่างที่สามนะครับการที่เราหนีภาษีเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเลยนะครับแล้วก็จะโดนดำเนินการทันทีนะฮะถ้าอย่างนั้นห้ามทำเด็ดขาดกันเลยนะครับรัฐบาลเราส่งเสริมการลงทุนของต่างประเทศอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอยากจะแนะนำมีสามวิธีที่มาลงทุนอยู่ในลาวเนาะวิธีที่1คือว่าเขาสามารถถือหุ้น 100% เนาะวิธีที่2ก็คือว่าสามารถ
มีขาหุ่นเนาะคนหนึ่งเป็นคนท้องถิ่นครับนะคนลาวคนลาวเจ้าสามารถหุ่นกันได้ครับแล้ววิธีที่3ก็คือว่าเขาแต่งงานกับคนลาวครับมีครอบครัวอยู่คนอยู่ลาวแล้วก็สามารถลงทุนได้เนาะแต่ว่าสิ่งที่ว่าสำคัญที่สุดก็คือว่าต้องให้หลีกเลี่ยงเนาะการที่ว่าภาษาไทยเอิ้นว่าจดทะเบียนซ่อนใช่ครับสิ่งที่ผิดเลยแม่นแล้วคือหมายถึงว่ามีครอบครัวอยู่แล้วที่ประเทศไทยแต่มายุ่งกับสาวลาวสมมุติอย่างเงี้ยนะฮะเจ้าลักษณะนั้นเนาะครับอันนี้ถือว่าเขาต้องเคารพกฎระเบียบและการคิดของประเพณีของที่นี่เนาะอันนี้แหละฮะก็เป็นสิ่งที่ควรจะคำนึงไว้นะฮะเป็นกฎระเบียบเบื้องต้นนั่นเองครับไปช้อปปิ้งกันต่อครับคนดีทำดีไม่ต้องคิดความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคนดีนี่คือไทยเทคนไทยเผ่าหนึ่งที่ชอบทิ้งขยะไม่เป็นที่พวกเรานะไทยเทเทมั่วทั่วไทยไทยเทไทยเทเททุกที่ตามใจระวังอย่าให้ใครว่าไทยมักง่าย Here man If you ไม่มีสำนึกเป็นเพราะ you ไม่มีสมองที่มันไม่ทนมันน่าไอ้ว่าเพราะ you ไม่ใช่เพราะนอนจะรอให้ท่อมันตันถึงบ้านอยู่ก่อนแล้วถึงจะคิดระวังสิ่งที่ you take จะทำให้ you ต้องกลายเป็นทิ้งขยะให้ลงถังเมืองไม่พังน้ำไม่ท่วมปิดท้ายวันโดยการม่วนช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินหรือตลาดมืดเวียงจันทร์ตลาดริมแม่น้ำโขงที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและสินค้าพื้นเมืองที่หลากหลายไปช้อปกันเลยดีกว่าครับมาถึงกิจกรรมกลางคืนกันบ้างดีกว่านะครับพี่เสิร์ชครับเจ้ามาถึงตลาดใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ที่เรายืนอยู่แม้แล้วเขาเดี๋ยวนี้เขากำลังอยู่ที่ตลาดมืดเนาะตลาดมืดนี่ที่นี่ขายของเถื่อนเหรอฮะบ่แม่นคนเราจะเอิ้นว่าตลาดมืดแต่จริงมันคือกับตลาดมืดหมายเข้ามากลางคืนอ๋อมืดเหมือนถึงกลางคืนแหมตกใจเพราะว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยตลาดมืดนะฟังดูเหมือนในแง่ลบนะฮะเหมือนขายของเถื่อนไม่ใช่แน่นอนนะฮะมืดหมายถึงกลางคืนนะครับยิ่งดึกเท่าไหร่ยิ่งคึกคักที่นี่ใช่ไหมฮะก็เห็นคนเดินเยอะแยะเลยนะครับมีขายอะไรบ้างฮะมันจะมีหลายโซนเนาะจะมีโซนที่ว่าขายเครื่องไว้สำหรับวัยรุ่นโซนที่ว่าขายเครื่องหัตถกรรมแล้วก็อันศิลปะเมียงครับแล้วก็มื้อหนึ่งประมาณ 7-800 คนมาเที่ยวอยู่นี่อ๋อคืนหนึ่งประมาณ 7-800 คนเจ้ามีเปิดทุกวันใช่ไหมฮะทุกวันเจ้าอ๋อโอเคดีเลยนะฮะเท่าที่เห็นตอนนี้ดูแบบใหญ่โตกว้างขวางมากแล้วก็หาทุกอย่างได้เลยนะฮะแม่นแล้วขายกันเยอะมากขายกันหลายเจ้าจะเรียบอยู่ตามแคมป์ของเนี่ยแหละครับโอเคพูดไปไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราเดินช้อปปิ้งพร้อมๆกันเลยดีกว่าเจ้าไปเลยโอเคครับพี่เสิร์ชนำเลยฮะเจ้าปกติแล้วคนที่เดินเล่นแถวนี้นี่ถ้าที่ผมสังเกตนี่ก็มีคนท้องถิ่นซะเยอะเหมือนกันนะฮะมันก็มีบางส่วนคนท้องถิ่นแล้วก็มีคนต่างชาติเนาะส่วนมากคนไทยเวียดนามครับคนจีนแล้วก็คนมาเลเซียสิงคโปร์ที่เป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวก็ประเทศเพื่อนบ้านที่มาเที่ยวก็เยอะเหมือนกันแม่นแล้วนะครับโอ้โหในตลาดแบบนี้เขาขายผ้าแบบนี้ด้วยเหรอฮะแม้แล้วขายทั่วไปเลยเนาะแต่ว่าจำพวกผ้าแบบนี้จะเป็นคนลาวเขาจะเรียกว่าสินผ้าสินแม้แล้วนะฮะอยู่ลาวแม่ยิงลาวจะต้องผ้ากัน
ใส่ผ้าสิ้นเนาะเพราะว่ามันเป็นประเพณีของบ้านเฮาตอนเป็นนักเฮียนก็พากันใส่สิ้นไปเฮียนแล้วก็ไปการเวลาไปทํางานอย่างนี้ก็พากันไปเรียนไปทํางานก็ใส่ผ้าสิ้นแม่นแล้วในช่วงเทศกาลหรือว่างานดองอย่างก็พากันเฮ็ดใส่สิ้นหลายอ๋อก็คือใส่กันเป็นประจําเลยแม่นแล้วเขาจะบ่แยกว่าอันอายุหลายขึ้นเขาจะต้องใส่แต่วัยรุ่นสมัยเขาเจ้าก็นิยมใส่ผ้าสิ้นเหรอเพราะปกติแล้วถ้าเป็นบ้านเราถ้าเป็นประเทศไทยนะฮะก็จะเห็นผู้ใหญ่หน่อยถึงจะใส่แต่ที่นี่เด็กก็มีนะครับเป็นชุดนักเรียนไปเลยแม่นแล้วราคาประมาณเท่าไหร่ครับราคานี่ถ้าสวยจังเลยมันตัวนี้จะอยู่ 180,000 กีบ 180,000 บาทกีบตกใจโล่งอกอ๋อครับผมจะประมาณ 180,000 ด้วยกัน 180,000 ก็ประมาณ 80,000 นะฮะก็180 700 700กว่าบาทประมาณ700กว่าบาทโอ้แต่สวยมากจริงๆนะฮะสวยทุกลายเลยดูสิฮะเราต้องกระซิบกันนิดนึงนะครับผมครับเพราะเดี๋ยวจะต่อราคานะฮะแพงนี่เขาใช้คำว่าอะไรฮะแพงเขาก็ว่าแพงแพงเจ้าถูกเขาว่าอะไรฮะถูกก็ถูกถูกถูกเจ้าอ๋อแล้วถ้าอยากจะต่อราคาถ้าอยากต่อถ้าอยากต่อราคาก็ว่าลดได้บอลดได้บอเจ้าลดได้บอลดได้เจ้าลดได้ลดได้เหรอลดได้เจ้าตัวนี้รุ่นไอราคาแสนสามรุ่นให้แสนหนึ่งแสนสามรุ่นให้แสนหนึ่งแสนสามเหลือหนึ่งแสนนะฮะโอ้โหที่นี่นี่ที่นี่นี่คือเงินพันเงินหมื่นนี่เขาไม่พูดกันแล้วนะฮะเขาพูดกันเป็นหลักแสนนะฮะแสน1แสนกีบนะฮะก็ตัด0 3ตัวทิ้งเป็น100คูณ4ก็เป็น400นะฮะ400บาทนะฮะแต่งานนี่สวยมากจริงๆนะฮะลดอีกได้ไหมลดอีกได้บ่ลดได้แล้วลดสุดๆให้อีกสักนิดได้บ่ก่อนที่จะเดินไปร้านต่อไปผมจะนำคุณผู้ชมไปพบความรู้การใช้เงินสกุลต่างชาติในไทยว่าสามารถใช้ได้หรือไม่ครับช่วง ASEAN Vision เราจะเห็นว่าอย่างประเทศลาวมีข้อกำหนดในการห้ามใช้เงินสกุลอื่นนะครับยกเว้นเงินกีบของลาวนะครับในประเทศลาวในประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้มีตัวบทกฎหมายที่จะกำหนดห้ามการใช้เงินสกุลอื่นครับในประเทศไทยนะครับโดยที่คุณสามารถที่จะใช้เงินสกุลดอลลาร์ก็ได้นะครับซึ่งขึ้นอยู่กับการทำธุรกิจนะครับของคู่ค้าว่าจะตกลงกันนะครับว่าจะใช้เงินสกุลอะไรนะครับในการทำธุรกิจนะครับตรงนี้ก็เลยไม่ได้มีข้อกำหนดห้ามนะครับในการใช้เงินสกุลอื่นในประเทศไทยนะครับดูร้านนี้สิฮะฝรั่งเยอะแยะเลยนะฮะเพราะว่าน่าจะเป็นร้านที่เสื้อใส่ค่อนข้างง่ายเนาะเจ้าเขาชอบนิยมกันใส่หลายเสื้อประเภทนี้เพราะว่าเขามักการดีไซน์ออกแบบใดๆก็ได้ครับผมแล้วก็มีดีไซน์ที่เก๋ไก๋ดีไซน์เองด้วยใช่ไหมฮะดีไซน์เองด้วยหรือว่าจะมาสั่งก็ได้ก็เอามาสั่งได้ด้วยนั่นแล้วนะครับโอ้โหดีไซน์แบบรายละเอียดเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวลองเข้าไปดูในร้านดีกว่าครับแหมนักท่องเที่ยวต้องชอบแน่ผมเองยังชอบเลยนะฮะเป็นเสื้อที่มีลายคำพูดเป็นภาษาลาวอย่างเช่นนี้นะฮะครับใจเด้อนะนะอันนี้ผมชอบมากทำประจำภายตดนะฮะนี่ฮะน่ารักทุกลายเลยนี่ก็โอ้คำนี้คลาสสิกสบายดีนะฮะคำทักทายของเขานั่นเองนี่แสดงว่าคนไทยมาเที่ยวเยอะนะฮะเนี่ยมีเขียนภาษาไทยไว้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะซื้อไซส์ M นะฮะ 60,000 กีบ240บาทได้ตัวที่ชอบละนี่ตัวนี้เลยฮะไซส์ M ด้วยรอเลยคิดตังค์แป๊บสปป.ลาวนี่แหละฮะตัวอย่างนะฮะคนต่างชาติเยอะมากแล้วที่ผมสังเกตนะช่วงนี้คนเกาหลีเยอะมากนี่เกาหลีทั้งกลุ่มเลยเดี๋ยวทักทายสักหน่อยดีกว่าอันนี้เอาใจโยแบบแบบน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยน
ี่เดินมาตั้งนานก็ยังไม่เห็นโซนอาหารนะครับพี่เสิร์ชเขาพี่เสิร์ชบอกมีขายไม่ใช่เหรอฮะมีอ๋อแต่ว่าห้างโซนที่มีห้างอาหารจะบอมันตรงอยู่นี่เนาะเราต้องไปอีกวันนึงอีกโอเคงั้นเราไปหาอะไรทานกันไหมฮะเจ้าดีเริ่มหิวแล้วเหมือนกันตอนนี้เริ่มหิวขึ้นกันโอเคครับโอเคไปไปตรงนี้ใช่ไหมฮะเจ้าไปทางนี้เลยครับคึกคักไม่แพ้เมื่อกี้เลยนะฮะเป็นโซนอาหารที่หน้าตาน่าทานทั้งนั้นเลยเจ้าแล้วยังมีอีกบอร์ดหนึ่งบอร์ดที่ว่าวัยรุ่นในเวียงจันทน์เนาะครับมักนิยมพากันไปนั่งดื่มกันเนาะนั่งดื่มกันเหรอฮะแม่นแล้วโอ้โหงั้นเหมาะกับผมเลยผมก็เป็นวัยรุ่นเหมือนกันเจ้าที่ไหนครับเนี่ยเราอยู่ใกล้ๆนี่โอเคงั้นเดี๋ยวตามไปดูดีกว่าเราไปเลยไปครับนี่มันน้ำเต้าหู้นี่ใช่ไหมฮะแม่นแล้วน้ำเต้าหู้ที่พี่เสือบอกว่าฮิตเหลือเกินแม่นแล้วผู้ใดก็มากินอยู่ฮั่นนี่เพราะว่าฮั่นนี่แซ่บหลายแซ่บหลายเลยนะฮะอร่อยแน่นอนต้องลองชิมหน่อยแล้ว มีเครื่องด้วยหอมอยู่ในเต้าหู้อันนี้มันมุ่นดำเนาะก็คือเฉาก๊วยบ้านเรานี่แหละครับอร่อยมากครับเข้ากันดีเหลือเกินชนแก้วภาษาลาวว่าไงฮะชนแก้วต่ำแจ๊บต่ำจอกต่ำจอกเจ้าต่ำจอกต่ำจอกน้ำเต้าหู้จนถึงหยดสุดท้ายจริงอร่อยมากๆเลยฮะวันนี้นะฮะเต็มอิ่มจริงๆนะฮะก็ได้ไปเห็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับรวมถึงย่านช้อปปิ้งสำคัญสำคัญนะฮะของนครหลวงเวียงจันทน์นะครับก็หวังว่าจะถูกใจนักช้อปแล้วก็นักลงทุนนะครับก็ขอฝากไว้แล้วกันนะฮะสำหรับใครที่ต้องการที่มาลงทุนหรือว่าทำการค้าขายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายซื้อหรือว่าฝ่ายขายนะฮะก็ควรจะรู้เรื่องแล้วก็ควรจะทำตามกฎระเบียบกฎกติกาให้ถูกต้องนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วสามารถกลับมาเจอกันใหม่ได้นะครับในรายการอาเซียนรอครับรายการนะฮะที่จะพาคุณผู้ชมนะฮะไปเที่ยวบ้านเพื่อนให้รู้ลึกรู้จริงนะฮะถึงกฎระเบียบวัฒนธรรมแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองนะครับเพราะว่าเที่ยวทั้งทีต้องเที่ยวให้รู้ครับคืนนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าสบายดีท้ายสุดก่อนจะลากันไปขอทบทวนกฎระเบียบที่น่ารู้กันอีกรอบนะครับ